สวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามทางเพจด่านไม่ลอยด่านตั้งพื้นนะครับพอดีวันนี้เป็นวันที่11นะฮะก็มีนัดหมายกับกลุ่มนักรบด่านเถื่อนนะครับว่า พรุ่งนี้เป็นวันจะจัดงานวันนักรบด่านเถื่อน พอดีมีประชาชนโทร แจ้งผมว่าก่อนเข้าขอนแก่นจะมีด่านขนาดใหญ่โอ้ผมก็ไม่รู้ว่าใหญ่แค่ไหนนะเนาะเออเขาบอกว่าด่านขนาดใหญ่เราก็เออแต่รถมันติดนะรถมันเริ่มติดแล้ว ด่านอะไรเนี่ยนะฮะเออเขาบอกว่าเป็นด่านน่าจะเป็นด่านเก่าที่ทางป่าธรรมรัตน์แล้วก็ป้าเกียงเคยลงแล้วละมั้งด่านนี้นะครับเขาบอกว่าเรียกตรวจฉี่ไม่รู้แล้วก็พอดีผ่านมาจะไปวันนักรบด่านเถื่อนกับเขาเท่าหน่อยเนาะว่าเจอแล้วก็ขอดูเขาสักนิดนึงที่ว่าโอ้รถมันติดเนาะมันติดรถติดกันเลือกตรวจได้ป่ะหรือว่ายังไงเรียกทุกคันไหมอ้าวสองไฟนะครับเป็นด่านอะไรเอ่ยด่านอะไรพี่น้องดูดีๆนะครับนี่จุดวัดแอลกอฮอล์นะครับวัดแอลกอฮอล์เหรอวัดแอลกอฮอล์เป็นโรงพักหรือเปล่าเนี่ยนะเป็นโรงพักเออไปเยี่ยมท่านหน่อยดิไปเยี่ยมให้หน่อยนะครับโอ้เป็นด่านใหญ่จริงๆนะครับอันใดจริงๆดันใหญ่นะครับเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีเขาไม่ได้เรียกหรอกแต่อยากดูสักนิดนึงขอเยี่ยมสักนิดนึงนะครับเยี่ยมชมโปร่งใสตรวจสอบได้นะเป็นด่านยังไงไม่ได้เรียกผมนะรถก็น้ำมันหมดตะกี้สวัสดีครับพี่ตรวจเยี่ยวด้วยมั้ยเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ตรวจอะไรบ้างครับท่านสวัสดีปีชาของโรงพักไหนครับเนี่ยท่านรองนะครับโทษทีเรียกผิดไม่เป็นไรมั้งเนาะนนทิลาครับผมฮะนนทิลาครับนนทิลาเนาะอันนี้ตรวจอะไรบ้างท่านก็ตรวจตามกฎหมายนี่แหละครับไม่ใช่ตามกฎหมายตรวจอะไรบ้างอะทั้งหมดนะครับตรวจความผิดจราจรแล้วก็รถต้องสงสัยก็ตรวจเห็นมีวัดแอลกอฮอล์มีตรวจฉี่ด้วยไหมถ้าสงสัยก็ตรวจได้นะครับถ้าสงสัยเนาะโอ้มันอย่างนี้มันก็ใช้สิทธิ์สงสัยได้หมดเลยเนาะถูกตรวจเลยเนี่ยถูกตรวจได้อย่างรู้เพผมไม่ได้ตรวจครับไม่ได้ตรวจหรอท้องใหญ่อยู่แล้วมั้งท้องใหญ่ปวดเนี่ยไปฟรีไปแค่ไหนได้ยังไม่ได้ไปโอ้นี่ครับแค่ผิวขาวโอ้มีตรวจโอ้ยด่านใหญ่เลยเนี่ยอย่างนี้มันโอ้เดินทางไม่สะดวกอ่ะท่านรองอันนี้ปรับเลยไหมเนี่ยปรับตรงนี้เลยไหมปรับ
ใครปรับได้ครับปรับผ่านระบบได้ถ้าใครพร้อมปรับก็ปรับได้เลยครับถ้าใครไม่พร้อมปรับก็เป็นใบสั่งเป็นใบสั่งอะเนาะครับก็เข้าใจทีนี้เขาบอกว่าไม่ให้ปรับนะจะตรวจนี่แสดงว่าตรงนี้ก็ปรับได้เลยใช่ไหมคำถามครับครับถ้าสงสัยขั้นตอนไหนผมว่าเดี๋ยวผมไปบันทึกถ้าสงสัยขั้นตอนไหนก็ทำหนังสือสอบถามไหมครับอ๋อมันต้องถามที่ตรวจที่ท่านลองมาเองขนาดนี้มันไม่ต้องไปทำหนังสือหรอกครับผมก็จะไปบันทึกเอาปฏิบัติหน้าที่ไงท่านเล่นโทรศัพท์อยู่นะครับท่านไม่ได้คุยกับใครเลยเออเพราะว่าผมเดินทางไม่สะดวกอ่ะอ๋อนี่ปรับเลยใช่ไหมหรือว่าปรับเท่าไหร่เนี่ย200ข้อหาอะไรหรือพี่ข้อหาใช้รถยังไงมีส่วนควบคุมอุปกรณ์ไม่ครบถ้วนมันคืออะไรเขากล่าวหาอุปกรณ์อะไรไฟท้ายมันไม่ติดไฟท้ายไม่ติดโอ้ไฟท้ายไม่ติดอันนี้เหรอหลอดมันขาดใช่ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าเวลาขับผมมันมองไม่เห็นข้างหลังอ่ะอ๋อเหรอไม่รู้สิน่าจะตักเตือนเออเนาะอะไรนิดน้อยก็น่าจะร่วมมือด้วยให้ตักเตือนจะได้แก้ไขไงใช่เพราะว่าผมก็ไม่มีตาหลังนะมองไม่เห็นหรอกครับผมแล้วคือเอาง่ายๆว่าเราจริงๆอ่ะความผิดเล็กน้อยเนาะน่าจะตักเตือนกันได้เนาะอันไหนตักเตือนได้ก็ตักเตือนได้เศรษฐกิจแบบนี้ครับพี่ครับเงินทุกบาททุกสตางค์มีค่าอย่างมาเนี่ยค่าน้ำมันก็ขึ้นอ่ะอ๋อจะเดินทางไปไหนครับพี่ไปนครพนมครับไปนครพนมโอเคเอาเสียค่าปรับแล้วเนาะทำไงได้ไม่เป็นไรครับโอเคผิดก็ว่าไปตามผิดผิดก็ว่าไปตามผิดแต่จริงๆก็น่าจะว่ากล่าวตักเตือนประชาชนได้นะในยุคนี้แล้วลองไม่ว่ากล่าวตักเตือนประชาชนบ้างเลยเหรอหรือว่ายังไงปรับทุกรายเลยใช่ไหมเนี่ยถ้าลองก็คงไม่ทุกรายหรอกครับก็ต้องดูตามถ้าเป็นกฎหมายที่ออกมาใหม่หรือว่าอะไรใหม่อย่างนี้ก็พิจารณาแต่ถ้าเกิดออกมานานก็ต้องกวดขันตามนะอย่างเงี้ยระบบไอเสียอย่างเงี้ยครับมันก็ก่อให้เกิดมลพิษอืมครับก็ไม่พร้อมปากก็ออกไปตามแต่ผมก็ต้องเช็คดูก่อนว่ามีไม่ใช่ระบบไอเสียท่านเอาอะไรกล่าวหาประชาชนนะก็คือไอเสียเนี่ยมันคือมันต้องวัดด้วยค่าไม่ใช่ครับหรือยังไงอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ครับมันไอเสียมันต้องมีหนึ่งมีแคทนี่คือตัวกรองมลพิษครับตัวกรองสารประหลอดสารตะกั่วมีหม้อพักมีปลายท่อโดยยังไม่ต้องไปวัดควันดำหรือยังไม่ต้องไปวัดเสียงคนละมาตรากันครับอันนี้อุปกรณ์ส่วนควบมาตรา12กับมาตรา14ครับพรบรถยนต์เขามีแต่เขาก็ต้องมีท่ออยู่แล้วอ่ะครับมีครับแต่เดี๋ยวผมทำงานอยู่ครับเดี๋ยวถ้าสงสัยตัวไหนก็ทำหนังสือสอบถามไม่ต้องถามมันต้องถามผมไปวันที่ครับท่านก็ไม่ต้องท่านมาตั้งด่านท่านไม่พร้อมที่จะตอบคำถามประชาชนมันได้อะไม่ใช่หน้าที่ของผมต้องตอบครับท่านสงสัยอะไรท่านก็ทำพรบข้อมูลสอบถามนั่นทั้งเรามีใบสั่งทั้งหมดโอ้ตายเลยชาวบ้านท่านนิดรอนการเดินทางของสัญจรของพี่น้องประชาชนแล้วมาถามระดับรองผู้กำกับถามไม่ได้ท่านจิ้มแต่โทรศัพท์เนี่ยท่านต้องพร้อมที่จะตอบประชาชนนี่เช็คข้อมูลอยู่ครับนั่นแหละท่านก็ต้องพร้อมตอบที่ครับผมครับไม่ใช่ให้ชาวบ้านทำหนังสืออย่างเดียวงั้นผมขอดูใบอนุญาตการตั้งด่านหน่อยได้ไหมท่านรองครับท่านมีอำนาจดูก็ดูได้แต่ท่านไม่มีอำนาจดูครับไม่ใช่ประชาชนเขาขอดูได้หมดอ่ะครับขอทำหนังสือครับไม่ต้องทำหนังสือไม่ทำก็แล้วแต่คุณครับเอ้าแสดงว่าท่านก็ไม่ให้ดูลองไปหนังสือครับผมฮะไม่ใช่หน้าที่ของท่านต้องมาตรวจครับไม่ใช่หน้าที่ยังไงประชาชนเขามีสิทธิ์สอบถามสอบถามก็ทำหนังสือสอบถามเฮ้ยมันต้องถามระดับรองผู้กับมานั่งหัวโดอยู่ระดับไหนก็ต้องทำตามระเบียบไม่เกี่ยวครับท่านลิดรอนคิดไอ้การเดินทางของประชาชนแล้วถามอะไรไม่ได้อย่างนี้มันได้ที่ไหนอ่ะด่านใหญ่ด้วยครับรถที่จะผ่านขึ้นไปขอนแก่นนี่โดนจับกันละนาวนะครับท่านเก่งกล่าวหาประชาชนนะครับเวลาสอบถามหารายละเอียดอะไรไม่ได้เลยนะครับเนี่ยเขาจะเดินทางกลับบ้านกลับช่องกันเนี่ยโควิดก็จะตายหากันอยู่แล้วกรุงเทพปรับคันละ200 300เอาผลงานเหรอครับท่านหรือว่ายังไงมาทั้งโรงพักเลยมั้งเนี่ยตายเลยชาวบ้านนะครับตายเลย
เดินทางไม่สะดวกครับอันเดินทางไม่สะดวกเดินทางไม่สะดวกครับเดือนกันยานะครับในคันนี้เดือนกันยา21กันยา65เดือนกันยาถึงยังโอ้มาทั้งโรงพักเลยครับได้เลยด่านใหญ่ครับสวัสดีมีกล้องนะครับมีกล้องคุณกล้องติดนะไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่าแต่กี้ได้ยินเสียงแว่วๆอยู่โอ้โหรถติดบานเลยถ้าจะตั้งงานมันต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนเกินสมควรนะครับมี2ช่องจราจรติดครับตะกี้เนี่ยนะครับเรียกทุกคันถ้ามีเหตุอันคนสงสัยมันสงสัยได้หมดแหละครับสงสัยได้หมดแหละให้ผมมาเป็นตำรวจผมก็สงสัยอ่ะนะโอ้ลองมุ่งกลับมาเองครับลองมุ่งกลับมาเองรถติดยาวเลยครับตะกี้ชาวบ้านแย่ๆก็อย่างนี้แหละครับจะเดินทางกลับบ้านเดือดร้อนอยู่กรุงเทพอยู่ไม่ได้นะครับขนของกลับบ้านอันดับแรกจัดไม่มีสิ่งปกคลุมเนี่ยมันก็ร้อยสองร้อยเนี่ยผมว่าสร้างความลำบากให้กับชาวบ้านมากเลยนะครับป้ายฝั่งนี้พันตำรวจโทสุรเดชนะครับป้ายฝั่งนี้ครับแจ้งผู้บังคับการลองโทรเบอร์ผู้บังคับการได้โทรติดหรือเปล่าตอนนี้นะครับพันตำรวจโทสุรเดชถ้าป้ายอย่างนี้นะครับแสดงว่าท่านรองนี่ออกมาประจำใช่ไหมรถติดครับนะครับกลางค่ำคืนดึกดื่นกี้น้ำมันหมดครับหาที่กดตังค์ไม่ได้ตังค์ชุนร่างให้มา500นะครับไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยโอ้ด่านใหญ่จริงๆครับแล้วก็ระดับพันตำรวจโทรด้วยมาคุมนะครับคิดดูว่ากลางคืนอย่างเงี้ยมันรถมันไม่น่าติดนะแต่มันติดเพราะเจ้าหน้าที่มาตั้งด่านเอากลวยมาปิดกั้นนะครับจับท่อกล่าวหาเรื่องท่อนะครับไม่เกี่ยวกับการวัดควันดำเขาบอกนะโอ้รถชาวบ้านเข้าไปเป็น20 30คันท่านก็ปรับเอาเอาผลงานครับเอาผลงานนะครับไปเลยเดือดร้อนหนีกลับบ้านนอกหนีกลับบ้านนอกยังนี่แหละครับอยากจะถามหาใบวิศวะของท่านลองทั้งนิดนึงนะครับท่านจบวิศวะมาเปล่าตรวจสภาพรถนะครับท่านตรวจสภาพรถนะรถคันไหนที่มีสภาพที่ไม่พร้อมท่านนะโอ้ท่านเก่งครับท่านเก่งด่านใหญ่ครับด่านใหญ่สุดยอดตำรวจมาเป็น20นู่นมั้งเนี่ยยังไม่เห็นความผิดใช่ไหมลูกพี่
ไม่เห็นพี่เขาเดินรอบรถน่าจะไฟไม่ติดเดินหาเฮ้ยไฟสองไฟไม่ติดจริงหรือเปล่ามาอย่างนี้เหรอฮะมันก็มาอย่างนี้เลยครับเอามาอย่างนี้แสดงว่าไม่ติดใช่ไหมเป็นอย่างนี้มานานอ๋อเป็นอย่างนี้มานานเออเยอะครับเยอะมาทั้งโรงพักเลยมั้งนะครับอันนี้จับข้อหาอะไรครับเนี่ยไม่จัดให้มีสิ่งปกคลุมใช่ไหม ไม่จัดให้มีสิ่งปกคลุมคนมันอยู่กรุงเทพไม่ไหวขนข้าวขนของกลับบ้าน เขาบอกเขาไม่มีหน้าที่ตอบคำถามครับคำว่าต้องบ่งสายตรวจสอบได้ในตรวจสอบไม่ได้สักทีครับถามอะไรไม่ตอบบอกผมไม่มีหน้าที่อ๋อดูป้ายโรงพักเขาหน่อยเห็นไหมมืดมืดครับมืดเดี๋ยวที่บ้านไปยังรอแป๊บนะครับไม่มีว่าเก่าตักเตือนทำอะไรไม่ได้นะถามอะไรไม่ได้ถามอะไรไม่ตอบเนี่ยน่าจะเป็นด่านที่ป๋าเกียงเคยลงนะฮะนะไม่รู้เดินในที่มืดด้วยนะครับจะตามมาเตะผมก็ไม่รู้นะครับดูข้างหลังลงพักเขาหน่อยนี่นะครับโอ้โอ้ยไม่ได้เอาไฟฉายมาเสียดายนะครับไม่ได้เอาไฟฉายมาเฮ้ยเยี่ยมหลังโรงพักนิดนึงนะครับพื้นที่ของทางราชการนะครับไม่ได้บุกรุกปวดเยี่ยวว่าเที่ยวแต่ไม่เที่ยวหรอกกลัวโควิดนะครับนะกลัวโควิดไม่เที่ยวกลัวโควิดไม่เที่ยวโอ้เสียดายท่านสุวัฒน์บอกว่าโปร่งใสตรวจสอบได้นะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผมจะอ้วกนะครับผมถามแล้วเขาไม่ตอบผมคำสั่งของท่านไม่มีความหมายอะไรเลยนะสั่งลูกน้องไม่อยู่หรอกเราจับให้ได้สัก 200,000 คันนะวันนี้รถผ่านเยอะอยู่แล้วนะจับให้ได้เยอะ
เพราะว่าพวกผมจะเดินทางไปงานวันนักล้มด่านเถื่อนกันมีมาอีกเยอะเลยแต่ไม่ได้เยอะทลองอุตส่าห์มาเองแล้วไม่ต้องตอบอะไรก็ได้เออครับช่วยหลบหลบทำไมแล้วก็ยืนห่างจากท่านแล้วเนี่ยมันเกะกะท่านตรงไหนอ่ะกีดขวางกีดขวางอะไรกีดขวางสายตาเหรอฮะท่านรองมันกีดขวางสายตาท่านเหรอฮะเป็นตำรวจต้องตอบประชาชนดิเนี่ยถ้าผมแจ้งจับลูกน้องท่านจับไหมเนี่ยเรื่องวิทยุเนี่ยฮะเลิกจะแจ้งจับไหมท่านจะจับลูกน้องท่านไหมเห็นพกบอกันไม่ถูกต้องสักเครื่องเนี่ยท่านลองอย่าเก่งแต่จับชาวบ้านดิจับกันเองมั่งดินั่งเฉยเลยโอ้ลงพักนี่ล้างก่อนเนี่ยล้างข้างบนนะข้างล่างมีเจ้าหน้าที่ทำงานตายเลยเงิน100-200จะเอาไปซื้อขนมนมเนยให้ลูกกินหน่อยผ่านด่านตรงนี้ตำรวจออกมาเป็น10-20คนเป็นหัวหน้าด่านแล้วปล่อยให้ลูกน้องถือวอเถื่อนได้ยังไงอ่ะท่านรองสงสัยอ่ะเป็นตำรวจต้องทำถูกต้องทุกอย่างดิฮะไม่ได้เกียกาท่านนะแต่เกียกาสายตานะใช่แหละอาจจะท่านอาจจะรำคาญน่ะเข้าใจปะใบอนุญาตการตั้งด่านต้องเอามาไว้ประชาชนดูดิท่านรองไม่ได้มีอำนาจหรอกแต่ประชาชนเมื่อเขาสงสัยก็ให้เขาดูได้บ้างที่ว่าใครสั่งผู้บังคับการสั่งจริงหรือเปล่าไปขออนุญาตจริงหรือเปล่าทำไมมันจะดูไม่ได้ไปอ้างเลยพรบข้อมูลข่าวสารท่านกล้าตั้งท่านไม่กล้าเอาใบอนุญาตการตั้งด่านมาให้ชาวบ้านดูอยากดูให้ลองอยากเห็นนะท่านรองนะผมว่าท่านพูดได้อยู่นะท่านเป็นหัวหน้าด่านนะเนี่ยวอท่านเนี่ยเอามาพกได้ไงเนี่ยวอรุ่นนี้เนี่ยฮะท่านรองเอาพกได้ไงมีใบอนุญาตไหมท่านรองใบอนุญาตพกวอมีไหมได้ไปอบรมไหมขอดูใบอนุญาตหน่อยดิท่านดูใบอนุญาตประชาชนท่านเขายังดูได้หรือเขายังให้ท่านดูเลยหาท่านเราท่านเราปีชาเอานะเปิดอกคุยกันนะเมื่อท่านผิดท่านก็ยอมรับอย่างลูกผู้ชายดิท่านอยากรู้อะไรท่านก็ทำนั่นเถอะไม่ทันทำแล้วทำตรงๆนี่แหละผมทำตามกฎหมายทำตามกฎหมายตรงไหนวอที่ท่านพกมันเป็นวอที่หน่วยงานทางราชการเขาให้ใช้เหรอขอดูใบอนุญาตท่านหน่อยดีถ้าทำตามกฎหมายท่านต้องบังคับใช้กฎหมายกับตัวเองด้วยฮะท่านเอากฎหมายมาสร้างภาระให้ประชาชนแต่กับตัวเองเนี่ยนั่งพกวอเถื่อนพาลูกน้องมากระทำอย่างเงี้ยผิดต่อหน้าประชาชนอย่างเงี้ยท่านทำได้ไหมทำได้ไหมท่านลองฮะอุปกรณ์โอ้ยอุปกรณ์ส่วนพวกผิดทั้งแถบล่ะครับประชาชนขับผ่านมานี่ผิดทั้งแถบแล้วอุปกรณ์ส่วนควบเนี่ยเอากฎหมายมาสร้างภาระให้ประชาชนเกินสมควรไหมท่านรองฮะนั่งปรับเอาอย่างเงี้ยสบายใจไหมคิดว่าชาวบ้านเขาจะมีกินไหมโอ้ท่านรองนี่ไม่แฟร์เลยนะไม่แฟร์เลยเนี่ยผมเกรงใจชุดข้าราชการจริงๆเลยเป็นชุดพระราชทานด้วยเนี่ยถามอะไรตอบไม่ได้ฮะไม่เก่งเหมือนอับดุลเลยท่านรองเนี่ยฮะอับดุลถามอะไรตอบได้ระดับพันตำรวจโทนะเนี่ยท่านเนี่ยตายเลยปรับชาวบ้านเรียกมาปรับเอาแต่ตัวเองนั่งพกวอเถื่อนครับผมสุดยอดเลยตำรวจที่นี่เป็นหัวหน้าด่านแต่นั่งไม่ตอบคำถามประชาชนทำผิดโจมแกล้งเลยเนี่ยเนี่ยตำรวจที่นี่จับท่านรองให้หน่อยดิฮะเอาไปปรับที่เครื่องละ 7,000 น่ะเดี๋ยวผมแจ้งทีหลัง
ป็นถึงรองผู้กำกับแต่พกวอเถื่อนมาอวดชาวบ้านเดี๋ยวขอดูใบอนุญาตพกปืนด้วยนะถอดเสื้อออกแล้วท่านรองอย่าไปใส่เลยชุดข้าราชการนะถ้ากล้าทำผิดกฎหมายต่อหน้าประชาชนนะถอดเสื้อเลยท่านไม่ได้หมิ่นประมาทนะแต่เมื่อท่านรักษากฎหมายแต่ท่านทำผิดกฎหมายซะเองเนี่ยถอดเสื้อเลยท่านอย่าไปใส่เลยจับชาวบ้านได้แต่ไม่จับตัวเองนะบังคับใช้กฎหมายมันต้องอย่างเท่าเทียมดิเหมือนจริงๆนะครับเป็นหนึ่งรองผู้กำกับเรียกสารวัตรบอกไม่ใช่เป็นรองนะเดี๋ยวเสียเวลาไม่คุยด้วยหรอกไม่เหมือนอับดุลเลยถ้าอับดุลนี่ถามอะไรตอบได้แต่นี่รองผู้กำกับถามอะไรไม่ตอบเห็นไหมไม่เก่งเหมือนอับดุลเลยนะครับสนุกสนานจับชาวบ้านแหมลืมเอาไฟฉายมานะจะหารถลองคนนี้หน่อยสุดยอดอะนะครับสุดยอดเลยพาลูกน้องมาตัวเองทำผิดกฎหมายนะฮะเรียกรถชาวบ้านมาปรับคันละเดี๋ยวจะแจ้งความดำเนินคดีกับรองผู้กับคนนี้นะพกวอเถื่อนขอดูใบอนุญาตก็มาให้ดูเองนักสุดยอดครับต้องยกนิ้วให้นะโรงพักอะไรก็ไม่รู้จำชื่อโรงพักไม่ได้นะมาดูให้นะพี่น้องนะบอกว่าด่านตรวจเที่ยวแต่ไม่เห็นตรวจเที่ยวจับอุปกรณ์ส่วนควบจับความผิดทุกอย่างโอ้เหนื่อยร้อนมากครับข้างนอกโอเคนะครับพี่น้องนะให้ดูเป็นขวัญตานะฮะว่ากฎหมายเนี่ยมันต้องบังคับใช้อย่างเท่าเทียมนะฮะนี่แหละพอเป็นตำรวจแล้วก็ที่ผมบอกว่าเป็นตำรวจแล้วใหญ่โตมโหฬารทำผิดกฎหมายก็ถามว่ามึงจะไปแจ้งใครแต่ทำไมไปแจ้งตำรวจนะครับพอเราไปแจ้งตำรวจก็โอเคละเยอะๆกว่าจะสอบได้นะครับไปจะสอบได้ในอูลีลาเยอะเอาผมเดินทางออกมาจากด่านนั้นนะท่านลองนะถ้าอายก็เลิกถ้าไม่อายก็ตั้งต่อนะท่านทำผิดกฎหมายกับผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยพาลูกน้องมาทำผิดกฎหมายแล้วมาจับชาวบ้านคุณมีหน้าที่จับผู้กระทำผิดแต่ตัวเองกระทำผิดแล้วมานั่งโอ้สุดยอดนะฮะผมไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยเนี่ยเขาเห็นใส่ชุดข้าราชการมาเขาก็ตกอกตกใจแล้วชาวบ้านชาวบ้านเขาไม่รู้เขาก็นึกว่าเอ้ยตำรวจต้องไม่ทำผิดสินี่ไงผิดเห็นเลยเนี่ยจับอุปกรณ์ส่วนควบท่อไอเสียมีอะไรบ้างนู่นนี่นั่นดูเขายังไงนะครับจับท่อไอเสียมันต้องจับอะไรได้จับท่อดังนะครับถ้าจะจับเรื่องมลพิษมันต้องไปวัดค่าค่าก๊าซค่าไอเสียมันเท่าไหร่ไอนี่กล่าวหาเสร็จแล้วก็เขียนใบสั่งแล้วก็ไปปรับข้างในนะครับการปฏิบัติมันไม่ชอบด้วยระเบียบแต่ท่านเอาชุดข้าราชการมานั่งทำอย่างนี้กับประชาชนเหมาะสมแล้วล่ะครับสมควรแล้วล่ะครับนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทำหนังสือส่งให้ผู้การนะครับก็ไปยันผู้บังคับการนั่นแหละนะ
แล้วก็แจ้งความ157ด้วยกรณีที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินะครับแจ้งให้จับบอเถื่อนไม่จับอันนี้ก็ถือว่าละเว้นแล้วนะครับเมื่อคุณมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายแต่นี่เลือกปฏิบัติไงเห็นสุดยอดขอบคุณ